ถ้าขนดกเป็นปัญหาเดินเข้ามาที่สปาชาสิครับหลังทำเนี่ยผมรู้สึกว่าผิวผมเรียบเนียนตะแกรงเนี่ยไม่ทิ้งรอยตอมเป็นผู้ชายอ่ะไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ขนหลักแร้หรอกใครบอกว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องเลเซอร์ขนก็ได้ผมว่าไม่จริงครับเพราะว่าสาวๆหลายคนเนี่ยบอกว่าผมมีกลิ่นตัวแรงบ้างขนดกบ้างทำให้ผมไม่ตรงสเปคครับวันนี้เกียร์ก็จะมาพรีชีพเลเซอร์ขนครั้งแรกครับไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ทำได้เพราะที่นี่ใช้นวัตกรรมไดโอดพลัสเลเซอร์ตัวนี้จะช่วยกำจัดขนลึกถึงรากถึงโคนเลยและที่สำคัญไม่เจ็บไม่ดีดไม่ร้อนไม่เบิร์นผิวแน่นอนครับหลังจากผมทำเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าผิวเรียบเนียนไม่ทิ้งตอขนดีต่อผิวแล้วก็ดีต่อใจครับเรื่องของขนอันดับหนึ่งต้องยกให้สปาชาเท่านั้นครับ